ริ่มแล้วครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยกับเพชรอนันต์ ปอ จรินทร์ศักดิ์ครับยก3มาว่ากันต่อบังลียกนี้นะครับดูว่าเริ่มจะเดินขยับเข้าหาอีกแล้วนะครับดูครับเปียกตลอดวงในนี่ดูจังหวะการไล่แขนรุ่นพี่นะครับเก๋าเกมแล้วครับเพชรอนันต์โอ้สายเลือดก็ไล่แขนสู้นะครับมีศอกสลับเอาแล้วครับแบบนี้นะครับทั้งศอกทั้งเข่าเดี๋ยวก็รู้นะครับใครจะยุบจะย่นต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับมาถึงตอนนี้เกมการชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะใช้ความเร็วแล้วครับตรงนี้ครับยืนห่างๆเล่นอาวุธยาวๆครับแข้งซ้ายแข้งขวาตะวันโอ้ยหุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวาครับสายเลือดยังไม่แม่นยังไม่เข้าเป้าครับเพชรอนันต์ก็พยายามจะบีบเกมเข้าไปเหมือนกันครับดูครับยับซ้ายวางแข้งขวาติดบังชิงจังหวะวัดความเร็วกันอยู่ครับตรงนี้ครับแข้งขวาครับจับได้พยายามจะสอกคืนไม่ถึงแข้งซ้ายของเพชรอนันต์เพชรอนันต์นี่เลือกออกเลยนะครับค่อยๆขยับนะครับไปเรื่อยก็มีแข้งขวาซ้ายคอยกระจับเรียกว่าโตได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับโอ้ยความรุนแรงโอ้ยโดนเหมือนกันตรงนี้เอาตุ้ยท้องขึ้นมาครับเพชรอนันต์ไม่ยอมครับดูว่าลีลาการชกนี่ขายกันแล้วครับทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้โหขยับเข้าไปเริ่มจะเดินจะเบียดแล้วนะครับสายเลือดอาศัยสภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นนะครับเพชรอนันต์ไม่มีตกใจอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นี่เก๋าเกมชกมานานนะครับซ้ายออกข้างซ้ายแล้วก็ยกบังเอาไว้ครับนี่ครับถีบเลยครับโอ้โหหมุนติ้วเลยครับแม่นึกว่าลูกข่างขึ้นมาพยายามลุยต่อครับสายเลือดขวาไม่เข้าเปลี่ยนเป็นซ้ายสองข้างสองทีเบิ้ลเข้าไปได้อยู่ครับในก็ล็อกตั้งไว้ยังไม่ตีแข้งขวาครับจับได้จับได้โต้ไม่โต้โต้ยังไงเทไปเลยเอาแล้วครับพอเกี่ยวก็เททิ้งนะครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเอาเริ่มจะมั่นใจนะครับเชื่อในความสดความหนุ่มนะครับชวนทะเลาะเลยวงในดูลูกขวางหน้าไอ้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนเพชรอนันต์ก็ไม่ยอมง่ายๆเอาไสหลักเหลี่ยมนะครับฝีมือขยับออกแข้งซ้ายโอ้แฟนมวยนี่ส่งเสียงเชียร์เกี่ยวได้อีกแล้วนะครับแต่โต้ไม่ได้คืนไม่ได้นะครับดอกนี้เอาละครับแม่ลูกนี้ครับกวาดคืนหมุนติ้วเหมือนกันครับแม่หลังจากที่พยายามมานานครับทางด้านของสายเลือดพยายามจะหาจังหวะเอาคืนครับแม่มาได้ในช่วงปลายยกสามเพชรอนันต์ซ้ายขึ้นมาขวาก็คืนทอนไปเหมือนกันครับทางด้านของสายเลือดทีมยอดอกล้มไปทีแม่จ้ากันแล้วบังลีคนละล้มคนละถีบนี่นะครับจอมถีบสายฟ้านะครับจอมถีบสายฟ้าลูกชายของฟ้าดินชนขยับเข้าหาแล้วนะครับเน้นวงในแน่นะครับยกนี้เพชรอนันต์ดูการกดแขนนะครับโอ้ของสายเลือดล็อกแขนกดแขนเอาไว้ไม่ให้เพชรอนันต์นั้นขึ้นบนได้ตีได้ถนัดนะครับเพชรอนันต์ก็ไม่ยอมนะครับยังคงเดินเบียดเข้าไปเอาเกี่ยวได้จะเททิ้งเทไม่ล้มนะครับแล้วก็มาดูวงในดูลูกขวางขวางไว้นะครับแต่ยังตีไม่ได้นะครับพยายามป้ายหน้าไว้ครับไม่ให้ตีง่ายๆครับสายเลือดครับเพชรอนันต์ต้องใส่ลูกเบียดแบบนี้เลยครับเดินเข้าไปเสียบเลยเจอแค่ขวามาครับล็อกเอาไว้ดูว่าเรียวแรงจะอ่อนแรงลงไปหรือเปล่านะครับเพชรอนันต์จับได้ปล้ำได้ก็ยังตีไม่ได้สายเลือดนี่แหละครับคอยเกี่ยวคอยโต้เพชรอนันต์ก็ไม่ยอมนะครับสู้ยิบตาเหมือนกันนะครับรุ่นพี่นะครับไม่ยอมเสียเชิงนะครับพยายามจะเบียดจับปล้ำไปยังทำไม่ชัดเจนครับเหลือเชื่อครับเกมในยกที่3ต้นยกนี่เพชรอนันต์นี่เหมือนจะคุมเกมไว้ได้แบบสบายๆแล้วแต่ว่าปลายยกมาพลาดครับทำให้ยกนี้ออกมานี่เกมกลับตลับปัดเลยครับเขานี่อยู่ภายใต้ความกดดันทั้งหมดแล้วครับของเวลาที่เหลือครับทางด้านของเพชรอนันต์ล็อกคอไว้เลยครับวงในครับสายเลือดไม่เบียดไม่ให้ตีครับพยายามในการตำรารับรอดักสับขาครับนี่ครับแข้งซ้ายครับไปขวาขึ้นไปเดินได้ก็จริงนะครับแต่ว่าสายเลือดนั้นโตทีมแต่ละดอกนี่ก็เจ็บเจ็บเนื้อเนื้อเดือดดูลูกขวางโอ้โหป้ายเอาไว้นี่จบเลยนะครับตีไม่ได้เลยนะครับลูกป้ายหน้าของสายเลือดครับขวางและกดไว้ครับเพชรอนันต์แก้ไม่ตกแล้วครับเจอเกมแบบนี้เข้าไปครับพยายามงัดซ้ายมาครับแต่ว่าแหมยังไม่ต่อเนื่องพยายามเบียดเข้ามาต่อต้องหมัดต้องศอกแล้วครับเกมแบบนี้ครับทางเลือกมันมีอยู่แค่นั้นครับทางด้านของเพชรอนันต์
ขณะที่สายเลือดเองครับก็พยายามจะรับให้เหนียวแน่นที่สุดครับแม่จังหวะเปิดเกมลุกตัวเองยังเสียหลักล้มได้ครับเพชรนันอ่ะลุยต่อครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับบังลีพยายามลุยแล้วครับเพชรนันครับเบียดเข้าไปวงในพอจะตีเนี่ยโดนปิดหน้าป้ายหน้าขวางไว้เลยครับคอแหงนคอหงายไปเลยครับตั้งรับชกละเอียดละเอียดเลยครับสายเลือดดูว่าต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมแล้วนะครับเพชรนันไปยืนชิงจังหวะแบบนี้นี่เหนื่อยแน่นะครับโอ้ในช่วงต้นยก3อย่างที่บอกครับทำได้ดีกับปลายๆนี่มาโดนลูกถีบประเด็นไปดูนะครับโอ้ขวางคอแทบหักเลยนะครับหยุดยอมแล้วนะครับดูว่าหมดแรงไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับยก3ในช่วงปลายเท่านั้นแหละครับที่เขาพลาดท่าเสียทีไปครับชุด2ชุดพอออกมายก4นี่หมดเลยครับแต่ว่าพยายามจะเร่งครับพยายามจะกัดฟันเดินแล้วครับต้องดูครับว่า15ธันวาคมนี่เป็น3นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวจะเอาตัวเลขคู่นี้แหละไปลุ้นกันวันพรุ่งนี้ได้เองเหรออ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ลุ้นกันครับใครมีเลขอะไรดีๆเด็ดๆดังๆครับคอมเมนต์มาหน่อยครับทางเพจ Model 789เมื่อสักครู่เห็นแวบๆครับบนล็อกครับเซียนมวยครับพี่บอล FA Group บอกว่าน้ำเงินครับเอาไปแสนนึงครับยาชีได้ไม่ได้ครับ 100,000 บาทโอ้บังลีแสนนึงเลยแสนนึงก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าบางทีไม่ตื่นเต้นเลยเพราะก็ดูว่าเรี่ยวแรงนี่หมดเพียงแล้วเลยครับก็ต้องมีหมัดมีศอกต้องฮึดให้เร็วกว่านี้นะครับนี่แหละครับไม่ประมาทด้วยสายเลือดกาดนี่ไม่ตกเข้าในนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับแม่สิ่งที่เห็นพัฒนาการของสายเลือดที่ชัดเจนคือหัวจิตหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิมแล้วครับดูครับวันนี้นี่แตกตั้งแต่ยกแรกครับแล้วก็เลือดนี่ไหลมาตลอดแต่ว่าเขาเองไม่ได้กังวลอะไรเลยครับชกไปตามเกมเดินไปตามหมากครับสุดท้ายครับเหลืออีก2นาทีตรงนี้ครับเขาคุมเกมไว้ได้แล้วครับแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ครับว่าจะได้ชูมือครับต้องรอเสียงระฆังครับเพราะว่าทางด้านของคู่ชกของเขาครับเพชรอนันต์ครับยังไม่หยุดครับเอกยังไม่ยอมสักอย่างครับยังพยายามอยู่ครับแสนหนึ่งเพราะว่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งจากเซียนบอลเอฟเอกรุ๊ปครับทีไปครับสายเลือดครับมีตำหนิแต่ยกแรกครับแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับพยายามตีกันเชียงครับตรงไหนก็เนี่ยพยายามกดแขนเอาไว้เลยครับนาทีกว่าที่เหลือครับดูว่าจังหวะสวมหมวกกันน็อกเอาไว้เลยครับสายเลือดเริ่มจะตะนวมสงบศึกไปแล้วนะครับพอแล้วนะครับสายเลือดบอกพี่พอแล้วครับนี่แหละครับเบียดไปแล้วปะทะไปแล้วบังลีชัดเจนนะครับร่างกายหนุ่มกว่าสดกว่ากับรุ่นพี่เนาะเพชรอนันต์บอกว่าพี่ยังไม่ยอมหรอกน้อง 100,000 บาทรออยู่นะครับได้แสนหนึ่งพี่อยากได้จนตัวสั่นอยากได้จนตัวสั่นครับแต่ว่าวลีนี้คุ้นๆครับดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะยอมจริงๆแล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับสายเลือดก็ไม่ทำรุ่นพี่แล้วนะครับออกซ้ายดีขวาทีมีหมัดหน้าคอยแย่ไว้รุ่นพี่พยายามจะฮึดอีกเฮือกสุดท้ายแล้วครับอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นครับถึงความมุ่งมั่นตั้งใจครับที่จะคว้าชัยชนะครับแม้ว่าสถานการณ์นี้จะอึดอัดกดดันแล้วก็โอกาสเหลือน้อยก็ตามทีครับทนายของเพชรอนันต์ครับนะครับรุ่นน้องครับก้มทำความเคารพด้วยความเคารพอย่างจริงใจนะครับว่าพี่พอแล้วครับเหลืออีกไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วครับรุ่นพี่ก็ต้องยอมแล้วครับหลังจากที่พยายามมาอย่างเต็มที่ครับนี่ครับแฟนมวยปรบมือครับไปกับสัมปทานของทั้ง2คนครับนี่คือภาพที่สวยงามครับเขาเรียกว่าสู้กันรู้แพ้รู้ชนะครับไม่ต้องเอากันถึงตายครับเด็กก็ไปกินเหลี่ยมนะครับเน้นๆเลยคือปลายยก3นะครับสายเลือดครับทำให้หลังจากนั้นนี่เกมก็ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วชกละเอียดด้วยครับสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าตามภาพตามสายตาไม่น่าจะมีปัญหาครับไปที่มุมแดงครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเอาชนะคะแนนเพชรอนันต์